ปิดตาปูบุญวัดกลางบางแก้วถ้าเนื้อชินแบบนี้ไม่ต้องไปเถียงใครชิน100ปีอ่ะโอ้โหเนื้อพิเศษเลยขอบคุณครับพี่เล็กมังกรทองขอบคุณครับพี่เล็กนี่ชินปูสุกดูง่ายอะไรที่บ่งบอกว่าอายุเป็น100ปีอ่ะโอ้โหบางคนเล่นเป็นวัดห้วยเลยนะครับพิมพ์นี้ยุคแรกของท่านโอ้โหเนื้อสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรก 12,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 12,000 บาทครับเปิดแรกครับเนื้อนี้เนื้อเดียวกับมาเหส่วนผมเลยพี่แฮปปี้มาที่ 12,000 บาทมาที่ 13,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 13,000 บาทแล้วมาที่ 15,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเล่นพักกันมาหรือว่าดูรายการพักเครื่องทั่วไทยมาเคยเจอพระปิดตาปู่บุญเนื้อชินนะแบบนี้หรือยังเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีนี่ก็ยินแม่นเรื่องประวัตินะครับอยู่ที่ 13,000 บาทมาที่ 15,000 บาทมาที่ 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทแล้วปิดตาปู่บุญต้องเป็นแสนเท่านั้นพี่คงสันอยู่ที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทแล้วสุดยอดเกจิอาจารย์เลยครับปู่บุญเจ้าสวดท่านแพงที่สุดในประเทศไทยพระของท่านนะพุทธคุณของพระพุทธวิเชยยกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วผงยาจีดามณีหลักล้านพระหลักล้านของท่านเยอะมากนะพระชัยหลักล้านเจ้าสวดหลักล้านเนื้อยาจีดามณีหลักล้านนะครับเหรียญชินราชสวยๆก็หลักล้านปิดตาคือถ้าได้ใช้เนื้อชินแบบนี้เก๋ทำไม่ได้อยู่ที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายราคาแบบโอ้โหราคาไหนได้ครับอาจารย์ราคาปิดตาปูบุญอยู่ที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับถูกอย่างกระเตาสุขใจเยี่ยมมาที่ 21,200 มาที่ 21,500 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหโอ้โหเอาละครับตามสบายครับนี่ตอนนี้ผมกำลังแกะพระอันหนึ่งให้เพื่อนๆอยู่ตีเป็นปูนาคโดนเป็นแสนอยู่ที่ 21,500 บาทครับราคาสุดท้ายเท่าไหร่นะ 21,500 มาที่ 22,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับให้หาไปอีก5ปีมาที่ 22,000 บาทครับฉลาดเก็บวัตถุมงคลไม่ได้มีโอกาสจะได้เจอหลักยอดนิยมแบบนี้บ่อยๆแล้วราคาแบบนี้ใครก็เข้าถึงมาที่ 22,300 มาที่ 22,500 บาทครับราคาสุดท้ายไม่รับพาเอาตังค์ไป 2,000 ไปโหเสียดายแบบนี้ใครๆราคาแบบนี้นี่สบายเลยนะสำหรับพุทธคุณปู่บุญมาที่ 22,500 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหมาที่ 23,000 บาทปิดไปแล้วสบายกระเป๋าไหมโอ้โหปิดไปดิพี่คณาทิพย์นะครับ 23,000 บาททวนโอ้พี่คณาทิพย์เดี๋ยวเขียนใบรับประกันเลยองค์เนี้ยเนี่ยถ้าไม่รับพาเอาไป 2,000 ถ้าเบื่อเปลี่ยนเทิร์นอะไรอ่ะไม่หักแม้แต่บาทเดียวองค์นี้